สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูผมชี้นะครับว่าจะตัดทรงอะไรดีนะครับชี้เส้นใหญ่มากครับนี่ถือว่าชี้หนังมากครับผมชี้แนะนำให้ตัดแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าไม่เฟดนะครับขึ้นด้วย 1.5 นะครับไถขึ้นสูงไปเลยนะครับด้านข้างผมชี้ตัดทรงนี้ผ่านทุกคนนะครับรอดทุกคนนะครับทรงนี้สำหรับผมชี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ดูประมาณสักทุยๆนะครับถ่ายแล้วเผยหน้าแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งนะครับหน้างานแล้วนะครับตัดให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเราจะไม่เฟดนะครับลูกค้าไม่เอาเฟดนะครับเราเน้นแบบมีตัวผมหน่อยนะครับเกลือไม่เอาขาวนะครับตัวนี้ใช้ 1.5 อยู่นะครับค่อนข้างเก็บงานยากนะครับแต่ลูกค้าไม่ซีเรียสนะครับเน้นให้ดูตัดแล้วดูเข้าทรงนะครับเข้ากับรูปหน้านะครับจอนผมใช้เป็นเบอร์0นะครับแล้วก็ใช้ 0.5 นะครับสะบัดเชื่อมนะครับสร้างเงานะครับมันดูมีมิติหน่อยนะครับถ้าลูกค้าจะไว้โจนก็ใช้ประมาณสักเบอร์1นะครับหลังใบหูผมจะไว้ดำๆนะครับไว้กันโขบนะครับให้เห็นรอยกันนะครับผมจะไม่ไล่ขาวนะครับหลังใบหูจะไว้โตผมหน่อยนะครับมันดูมีมิตินะครับเวลากันไปนะครับ 0.5 นะครับวันนี้จะไม่เน้นรายละเอียดมากมายนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมากันของนะครับกำลังใบหูผมจะไว้โตหน่อยนะครับดำๆนะครับเวลากันครับมันจะเห็นชัดนะครับใครจะไล่ขาวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไว้ให้มันดูมีมิติหน่อยนะครับคล้ายๆเป็นมีลูกเล่นหน่อยนะครับข้างหลังตีนผมจะใช้เป็นเบอร์0นะครับแล้วก็ 0.5 นะครับเชื่อมเหมือนข้างๆนะครับหัวข้างๆจะเป็นหลุมด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นรอยไม่รู้รอยแผลเป็นหรือรอยอะไรนะครับเนี่ยขาวๆตรงนี้นะครับเหมือนเส้นผมไม่มีนะครับถึงที่ท่านะครับสลัดเชื่อมนะครับไปเลยนะครับใช้วีเก็บนิดหน่อยนะครับงานเราจะเน้นเคลื่อนนวลกลืนนะครับจอนเบอร์0นะครับก็ฟันรอง 0.5 เชื่อมนะครับ
ตายช่างลูกก็คือสบายนะครับถ้าลูกค้าจะตัดสกีฟีดเราก็ฟีดให้นะครับแต่นี่ลูกค้าไม่เอานะครับลูกค้ากลัวหน้ามันเป็นคนเจ้าเนื้อกลัวหน้าจะออกนะครับหน้ามันจะเด่นขึ้นมานะครับจะตัดสกีฟีดส่วนนี้ก็เซ็ตก็ได้ไม่เซ็ตก็ได้นะครับกำลังพอดีแล้วครับด้านบนก็ลองถามลูกค้าดูนะครับว่าชอบเซ็ตผมไหมครับถ้าชอบเซ็ตผมก็ไว้ยาวหน่อยนะครับหรือจะปัดข้างก็ได้นะครับเซ็ตได้หลายทรงนะครับตรงนี้ไม่เซ็ตก็ได้นะครับตัวหลังใบหูผมจะไว้ตอผมน้ำดำเหนือนะครับมันดูมีมิตินะครับเวลากันนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ครับหลังทุยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูข้างๆนะครับหลังทุยมันจะขึ้นทุยแบบนี้นะครับสวัสดีครับ